ที่ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดสอนหลักสูตรภาพพิมพ์ใบไม้รุ่นที่6เพื่อสร้างความรู้สู่ทักษะให้ความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชนที่สนใจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือต้องการสร้างรายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยสำหรับขั้นตอนการทำจะใช้ผ้าใยธรรมชาติ 100% โดยผ้าจะต้องนำไปแช่น้ำปูนขาวสารส้มและน้ำส้มสายชูเป็นเวลา2ชั่วโมงจากนั้นนำผ้าที่หมาดมากางออกแล้วนำใบไม้มาจัดวางบนผืนผ้าให้สวยงามก่อนม้วนชายและพลาสติกใสผ่านรอบเพื่อไม่ให้โดนไอน้ำจากนั้นนำไปนึ่ง1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงจากนั้นนำมาแกะออกจะได้ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติแล้วนำไปผึ่งให้แห้งและจากนั้นสามารถนำผ้ามาซักโดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอกใช้แค่น้ำยาปรับผ้านุ่มเท่านั้นนางสาวสุนันทนาภักดีผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานีได้กล่าวว่าศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในเรื่องของการต่อยอดสร้างอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้พัฒนาในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ผ่านมาจะมีการเพิ่มมูลค่าของผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีโดยการนำเอาใบไม้เปลือกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพให้กับประชาชนปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ใบไม้ทำจากลวดลายและสีจากธรรมชาติจากใบไม้ที่หาได้ในพื้นที่เช่นใบเพกาใบสักดอกพวงชมพูใบสบู่ดำดอกบานชื่นเป็นต้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณประชาชนกลุ่มนักศึกษาทั้งในและนอกระบบที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดแห่งนี้และเป้าหมายของห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีคือต้องการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเพิ่มช่องทางทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปในอนาคตจะมีการพัฒนาผ้าพิมพ์ใบไม้ไปเป็นในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนางสาวสุนันทนากล่าวเพิ่มเติมว่าทางห้องสมุดประชาชนจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในส่วนของการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพจะจัดทุกวันศุกร์ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนหรือเพจห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีห้องสมุดประชาชนอุบลราชธานีหรือศูนย์เรียนรู้แหล่งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานีพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ใบไม้นะคะจากใบไม้ในพื้นที่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของอุบลราชธานีเพื่อเป็นการต่อยอดหรือเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มาในห้องสมุดของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกลุ่มเป้าหมายที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงวัยเกษียณนะคะกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหานักศึกษาไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกระบบที่มาใช้บริการของห้องสมุดประชาชนแห่งนี้เป้าหมายอีกอันนึงก็คือเราต้องการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแหล่งเรียนรู้แหล่งที่เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นการเพิ่มช่องทางการทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่อุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงต่อไปในอนาคตนะคะการปัจจุบันนี้นะคะเรามีการพัฒนาอาชีพในเรื่องของการผ้าพิมพ์ใบไม้เนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อยอดในเรื่องของเป็นอย่างอื่นเช่นไม่ว่าจะเป็นของการแต่งกายเสื้อผ้าหรือกระเป๋าหรือของใช้อื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่ของอุบลราชธานีค่ะห้องสมุดประชาชนอุบลราชธานีศูนย์เรียนรู้ยั่งยืนที่นี่นะคะเราจะมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแต่ว่าแต่ละช่วงวันเนี่ยเป็นวันศุกร์เนี่ยจะมีกิจกรรมของฝึกอาชีพทุกๆวันศุกร์ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่มาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากว่าวัยนี้นะคะก็จะอยู่บ้านแล้วก็จะมาที่ห้องสมุดประชาชนเพื่อที่จะเป็นแหล่งพบปะนะคะที่จะสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะสนใจติดต่อเรียนอาชีพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะติดต่อได้ที่เพจห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ